ื่อนไม่รอดอะแล้วเราอยู่เทียเตอร์กับเพื่อนอะแล้วเรานั่งอยู่หน้าทีวีกินข้าวคุยกันตรงนั้นอะมันจะรอดหรอปูเป้คือลูกไปจะตักมากดีนะวันนั้นเธอไม่กินยำลูกชิ้นฉันนี่ปูเป้ถ้าเธอกินนะเธอไม่รอดแต่จำได้แล้วทุกคนแตกเหือพ่อแม่มีคือแตกเหือแบบลูกก็หนกไปคนละทิศคนละทางอะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะคืออาการมันดีขึ้นแล้วแต่แค่ว่าขีดมันยังเป็น2ขีดอยู่ทุกคนมันยังเป็น2ขีดอยู่นะคะใช่จะเสียงดีขึ้นกว่าทุกๆวันที่ผ่านมาแล้วแล้วมันจะมีความอื้ออึงหรือใดๆอะไรเงี้ยมันก็คงใกล้แล้วแหละเพราะว่าแต่ว่ามันยังตรวจขึ้น2ขีดอยู่อะไรเงี้ยมันอาจจะเชื้อยังไม่หมดหรือว่าจะเป็นซากเชื้อตายใดๆอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยทุกคนโดยรวมตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วไม่เชื่อมีอะไรแล้วคอไม่เจ็บแล้วคอไม่เจ็บแบบที่ตะโกนว่าเจ็บอ่ะทุกคนไม่เจ็บแล้วเลยอาจจะมีแบบว่าฟุดฟัดน้ำมูกนิดหนึ่งเพราะด้วยความที่เราเป็นคนเป็นภูมิแพ้ด้วยทุกคนแล้วอยู่ดีแดดออกอยู่ดีฝนตกมันก็กระทบถึงหนูเพราะตอนนี้หนูคันในหูอยู่รู้สึกได้ว่านี่คืออาการภูมิแพ้ของดิฉันแล้วแหละแต่โชคดีตรงที่พี่เชอร์ไม่ได้ติดจากหนูใช่แล้วก็โชคดีที่เราไม่ได้นอนด้วยกันเลยตอนที่หนูไปเทียเตอร์คือวันศุกร์ที่กลับมาเจอกันวันนั้นอะใส่แมสซ้อมตลอดแล้วก็ไม่ได้ถอดแมสคุยกับใครคิดว่าน่าจะติดตอนอยู่เทียเตอร์แหละทุกคนแต่ไม่รู้มันเป็นตอนไหนอะไรยังไงอะเนาะแล้วก็วันอาทิตย์ก็ยังนอนคนเดียวอยู่แล้วก็วันอาทิตย์ก็คือเก็บของลงมาจากห้องไม่เชิญตั้งแต่บ่ายแล้วคือแบบเก็บของทำความสะอาดตูดฝุ่นเก็บขยะทำนี้ก็คือเก็บลงมาจากห้องไม่เชิญแล้วหนูประมาณบ่ายสองลงมานั่งข้างล่างแต่วันนั้นหนูรู้สึกว่ามันมีอาการเจ็บคอนะแต่ว่ามันเป็นเจ็บคอแบบที่ยังเป็นแบบภูมิแพ้ทุกคนคือหนูเป็นภูมิแพ้แล้วมันจะมีความแบบคันคอคันเพดานคอคันอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นมากกว่ามันยังไม่ได้เป็นความรู้สึกแบบเพื่อนหนูก็ถามหลายคนที่เป็นโควิดแล้วถามว่าเจ็บคอแบบไหนอะไรเงี้ยเพื่อนทุกคนบอกจะรู้เลยว่าเจ็บคอแบบที่เจ็บคออ่ะนี่ก็แบบวันนั้นก็คือก็สำรวจอาการตัวเองว่าไม่ใช่อันนี้คือเจ็บคอแบบที่ฉันเจ็บเวลาฉันแบบภูมิแพ้ขึ้นเป็นปกติแล้วตอนเช้าหนูตรวจไปแล้ว2อันตอนเช้าเพราะว่ามันต้องมีเรียนเต้นตอนเย็นต่อใช่ไหมทุกคนหนูก็ตรวจไปแล้ว2อันแล้วมันก็ไม่ขึ้นปกติหนูก็โอเคปกติแสดงว่ามันยังเป็นแค่อาการภูมิแพ้ของหนูเฉยๆคนในภูมิแพ้ไปเข้าใจบางทีมันคันจมูกคันเพดานปากคันหูคันตาคันอะไรเงี้ยทุกคนมันเป็นอาการปกติของภูมิแพ้หนูก็กลับบ้านมาหนูก็วันนั้นก็คืออยู่คนเดียวกินข้าวคนเดียวนั่งอยู่หน้าทีวีคนเดียวแล้วก็ใส่แมสตลอดเลยตอนแบบว่าเพื่อนมาทุกคนมาก็เนยมาใครมาก็ใส่แมสตลอดแบบว่าพี่เชิญมานั่งกินข้าวข้างๆหนูก็ใส่แมสหนูนั่งดูซีรีส์อยู่หนูจำได้หนูเปิดซีรีส์อยู่หนูใส่แมสพี่เชอร์ก็นั่งกินข้าวของพี่เชอร์ไปคือจำได้เลยว่าวันนั้นอะไม่รู้อะไรโดนใจเหมือนกันแบบว่าใส่แมสตลอดเวลาแบบฉันไม่ถอดใส่แมสเลยเพราะฉันก็กลัวว่าฉันจะแบบว่าฉันเป็นหรือเปล่าฉันยังไม่รู้หรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนวันนั้นก็กลับบ้านไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้ววันอังคารก็ตื่นมาอะไรเงี้ยก็ยังเป็นอาการเดิมแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือก็คือแต่วันนั้นอะก็คืออากาศไม่ดีสภาพอากาศไม่ดีเลยทุกคนแบบไม่ดีเลยแบบว่าก็คือแบบตอนเช้าแดดเปรี้ยงสักพักมืดมาปูฝนมาสักพักฝนตกวันนั้นอากาศไม่ดีด้วยตอนแรกตอนเช้าๆหนูก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะหรือมันจะเป็นแค่การภูมิแพ้เหมือนปกติวะแล้วคราวนี้มันออกว่าน้ำหนึ่งแตกก็หนูว่าน้ำหนึ่งเป็นโควิดฉันก็แบบไม่ได้การแหละหนูก็เริ่มกังวลกระวายใจว่าเอ้ยแต่เพื่อนไม่รอดอะแล้วเราอยู่เทียเตอร์กับเพื่อนอะแล้วเรานั่งอยู่หน้าทีวีกินข้าวคุยกันตรงนั้นอะมันจะรอดเหรอในใจนะมันจะรอดเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบ
มันไม่น่ารอดนะแต่แม่ก็คือแบบไม่ยังไงก็รอดหรอกรอดยังไงก็รอดอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ในใจหนูคือแบบไม่วะฉันไม่มีรอดหรอกคราวเนี้ยฉันไม่ลูกพระเจ้าตากอะรอบนี้ไม่ตรวจเยอะเลยทุกคนไม่แพนิคตรวจเยอะเพราะรู้ตัวว่ายังไงมันต้องแตกแน่ๆแต่เปรอดใช่ทุกคนแต่ปูเปรอดเปรอดใช่เพราะว่างงมากว่านั่งกันอยู่แต่ว่านั่งกันอยู่หน้าทีวีไม่มีใครกินข้าวของใครไม่ได้ใช้ช้อนเดียวกันไม่ได้กินร่วมกันเลยวันนั้นน้ำน้องนายใช้หลอดดูดใช่แล้วคือเป้เป็นลูกพระเจ้าตากนะเพราะเป้กับนายแต่นายนั่งแป๊บเดียวแต่ว่าปูเป้คือลูกพระเจ้าตากมากดีนะวันนั้นเธอไม่กินยำลูกชิ้นฉันที่ปูเป้ถ้าเธอกินนะเธอไม่รอดแน่นะแก๊งหน้าทีวีคือปูเป้รอดนะคะที่สุดคือแบบตอนที่แบบพอออนก็ไม่รอดปุ๊บคือปูเป้แบบฉันรอดคือโทรคุยกันฉันรอดได้ยังไงอ่ะฉันรอดหรออะไรอย่างเงี้ยถ้าทำงานทุกวันฉันรอดหรออะไรอย่างเงี้ยมันตลกตรงนั้นแหละทุกคนพอประมาณเย็นๆวันนั้นใช่ไหมทุกคนหนูก็เริ่มแบบไม่ไหวอ่ะรู้สึกแบบไม่ตอนแรกคือจะตรวจวันที่15เพราะว่าต้องมีแคทเกมอยู่แล้วแต่ในใจคือแบบมันร้อนลนทนไม่ไหวทุกคนเข้าใจป่ะมาเพื่อมันเพราะเพื่อนติดแล้วอะแล้วเราก็กลัวว่าถ้าเราตรวจแล้วโอเคไม่เจอก็ดีไปถ้าเกิดว่าเจอเราจะได้แยกตัวจากครอบครัวโดยเร็วอะไรเงี้ยเพราะว่าเรากลับมาอยู่บ้านแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาวะตรวจเลยก็คือไม่ต้องรอแล้วก็คือตรวจเลยคือหลายๆคนที่ตรวจเจอคือมันบีบน้ำแล้วพอน้ำมันไหลปุ๊บอะตัวทีมันขึ้นเลยทุกคนแต่ของหนูว่าตัวทีมันยังไม่ขึ้นตอนแรกมันไม่ขึ้นทุกคนไอเราก็แบบว่าในใจคือแบบว่าใช่หรอเพราะว่าเหมือนเราคุยกับพี่อาคนหนึ่งมาแล้วพี่เขาบอกว่าตอนแรกอ่ะพี่ก็ไหลอย่างนี้เลยตัวทียังไม่ขึ้นขึ้นแค่ตัว C พี่ก็เบาใจแล้วพี่ไม่ติดพี่หันไปเก็บของหันมาอีกทีอ้าวมันขึ้นหนูก็เลยแบบอ่ะงั้นหนูรอแป๊บนึงหนูก็หันไปเก็บของหันมาดูใหม่เฮ้ยมีไม่ใช่แล้วแหละไม่ใช่แล้วทุกคนแล้วคือแบบไม่ใช่แล้วอะแล้วเราก็แบบแล้วเราก็แบบรีบไปเอาแม่มาใส่ก่อนแล้วก็ทุกคนนะคือแบบจำได้แล้วทุกคนแตกเหื่อพ่อแม่มีคือแตกเหื่อแบบลุกกันออกไปคนละทิศคนละทางอะใช่ทุกคนแล้วมันก็ขึ้นแบบขึ้นคราวนี้ขึ้นเลยว่าติดแต่ว่าติดแบบสีอ่อนๆเหมือนวันนี้ที่ตรวจแล้วเจออ่อนๆนะทุกคนสีอ่อนก็เลยแบบว่ารีบโทรหาพี่ AR รีบแบบว่าถ่ายรูปคู่กับแบบประชาชนให้พี่เขาไปนู่นนี่นั่นหรือว่าไปติดต่อโรงพยาบาลต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แยกตัวออกมาอีกห้องแล้วเราก็เลยตรวจอีกอันนึงขอตรวจอีกอันนึงเพื่อความชัวร์อันนี้ก็ตรวจอันนึงอันนี้ก็คือใช่เลยตัวทีขึ้นมาก่อนเลยทีแดงมาเลยแดงมาเลยนั่นแหละทุกคนนั่นแหละมันหันแบบจริงๆมันหันแบบปุ๊บมันกลับมาใหม่เอ้ามันขึ้นมาสั้นแล้วคราวนี้อันที่2ก็คือแดงเลยจ้ะก็คือฉันติดโควิดซีซั่นนี้ฉันมีรอดนะคะฉันเป็นวัยรุ่น2ขีดนะคะเราก็เลยรู้แล้วแหละว่าโอเคเราติดโควิดแล้วเราทำยังไงแล้วก็คุยกับพี่เขาบอกว่าตอนนี้ที่หอมันแบบมีน้องหลายคนกักตัวแล้วห้องก็ไม่พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคงั้นหนูเลือกอยู่ที่บ้านละกันแล้วก็แยกห้องน้ำแยกของทุกอย่างวันนั้นนะคืนนั้นก็คือเสร็จสับน้องเนื้อทั้งย้ายฟูไปนอนห้องพ่อห้องแม่ย้ายของเตรียมเสื้อผ้าคือเก็บไปให้หมดเพื่อนหายแล้วเบอร์เอ้ยเป้ยังไม่หายดีขนาดนั้นเพื่อนแต่ว่ายังสองขีดจางอยู่แต่ว่าอาการโดยรวมใช่ไหมฉันเสียงดีขึ้นแล้วฉันไม่ได้ไอฉันไม่เจ็บคอฉันไม่อะไรแล้วเพื่อนแต่สภาพคือไม่ได้นะลูกพระเจ้าตากมาทักแล้วครับสวัสดีครับลูกพระเจ้าตากเธอยังอยู่รอดปลอดภัยเนาะปังมากเสียงเจ๊แจ้วจริงฉันเสียงดีวิลิฟฉันเสียงดีแล้วเพื่อนฉันเสียงดีมากแล้วแต่ว่ายังตรวจ2ขีดอยู่เลยนั่นแหละบอกเลยว่าอัปเดตอาการกับคุณออนทุกวันกับน้ำหนึ่งทุกวันคุยกันแบบเธอยังไงอะไรเงี้ยออมก็งงว่าเธอได้ฟาวิมาด้วยเหรอใช่ฉันได้ฟาวิมาจากโรงพยาบาลรัฐจ้าฉันได้มาจ้านั่นแหละทุกคนนับวันโควิดก็คือเป็นพร้อมกันแล้วคือแบบแย่มากคือน้ำหนึ่งบอกว่าฉันไม่รู้จะให้เธอสู้กับอะไรก่อนดีคือหนูกับน้ำหนึ่งเป็นเหมือนกันเหมือนว่าปวดท้องเหมือนกันอะทุกคนแล้วแบบจะเข้าใจกันเวลามันว่าเพื่อนปวดท้องเป็นยังไงเรารู้เลยอะแล้วเพื่อนบอกว่าตายแล้วฉันไม่รู้จะ
จะให้เธอสู้ๆกับอะไรก่อนดีกับโควิดหรือกับไข้ทับเบอร์ดูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนใช่แต่มันก็ดีขึ้นหนูก็กินแค่3วันแล้วก็อดทนกินแค่วันละครั้งแล้วก็ใช้แบบประคบแล้วก็นอนเอาแบบว่าปวดท้องก็นอนปวดท้องก็นอนแต่หนูไม่ได้มีอาการเบื่ออาหารอย่างคุณออนนะเขาบอกว่าเขาจะแบบว่ากินอะไรแล้วไม่ค่อยรับรู้รสได้มากขึ้นเอ้ยไม่มากขึ้นสิรับรู้รสได้น้อยลงแต่หนูว่าเพิ่งมาเป็นเมื่อ2วันที่ผ่านมาว่าพอมันหายเจ็บคอหายอะไรแล้วทำไมทุกคนมันก็รู้สึกอื้ออึงอ่ะแบบจมูกอื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบอื้อๆก็คือกินข้าวไม่อร่อยแบบว่ารู้เลยว่ามันแบบเออมันรสชาตินี้นะแต่มันรับรสได้ไม่เต็มสมมติว่ามันเค็มทุกคนมันรู้ได้แค่แบบนิดๆว่าโอเคมันเค็มนะมันเค็มไม่สุดทุกคนเข้าใจไหมคือแบบแม่ทำแกงเขียวหวานแล้วหนูชอบกินแกงเขียวหวานฝีมือมามีมากแล้วหนูจะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงใช่ไหมแล้วมันแบบโควิดอ่ะเธอทำให้ฉันไม่ได้รับรู้รสชาติแกงเขียวหวานที่อร่อยที่สุดเข้าใจไหมคือกินอะไรแล้วมันไม่ค่อยอร่อยทุกคนคือแบบคือมันรู้แล้วแหละว่ามันอร่อยอ่ะแต่แบบว่ามันอร่อยที่สุดแบบว่ามันต้องมีรสอีกนิดนึงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าก็ต้องกินไปทุกคนใช่ออนอ่ะมันออนโทรมาคุยกับหนูทุกวันมันโทรมาคุยมันไลน์คุยกับหนูทุกวันอะไรเงี้ยเพราะมันก็คิดว่าจะรอดได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นนางก็ตรวจตอนแรกนางก็ไม่ขึ้นนะคือคุยกันเสร็จแล้วเวลาคืนหนูก็แล้วหนูนอนเร็วหนูก็วางโทรศัพท์เอาไว้หนูก็หลับแล้วแล้วออนโทรมาหนูก็เด้งขึ้นมาบอกว่ามีอะไรเพื่อนว่าหลับแล้วเหรอใช่ฉันน่ะหลับแล้วมันก็บอกว่าเธอดูให้หน่อยได้ไหมว่าอันเนี้ย2ขีดหรือว่าอะไรนางก็ส่งรูปมาปุ๊บหนูก็บอกว่าเหมือนหนูเลยบางๆหนูบอกว่าจากเพื่อนฮัลโหลสวัสดีวัยรุ่น2ขีดเธอติดแล้วแหละเธอติดแล้วแหละเออก็คือนั่นแหละก็คือวิวคัมเพื่อนแล้วก็เลยบอกเพื่อนไปว่าเธอก็ถ่ายรูปคู่กับแบบประชาชนแล้วส่งไปให้พี่เออาร์นะแล้วพี่เออาร์จะติดต่อเธอมาเองเดี๋ยวจะรุ่นด้านอะไรเงี้ยก็ว่าไปก็โทรมาวันละ5นาที10นาทีก็มาคุยกันแล้วก็นั่งหัวล้อกันแบบว่าโควิดแล้วหนูก็บอกว่าโควิดบอกแล้วนะฉันไม่ได้รับรู้ความฉันเป็นใครทําไปดูฉันหนักไปฉันเป็นโควิดอีกโอเคทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยเหงาวันนี้เหงาที่ทุกคนอยู่คนเดียวอ่ะนั่งกินข้าวนอนทำอะไรอยู่คนเดียว